สวัสดีจ้าวันนี้เศร้าเลยมาชวนเพื่อนๆกินหมกโมหน่อไม้หมูสามชั้นจะเฮ็ดมายังไรหรือจ้ะมื้อนี้เป็นตาแซ่บคักจ้ะแล้วก็มีหมูแดดเดียวจ้ะผักกับเฮามื้อนี้มีผักกวางตุ้งถั่วผูมะเขือบักแข็งจ้ะหรือว่าบักเขือผวงนะจ้ะมีมะลาขี้นกนําจ้ะข้าวเหนียวข้าวเหมือนติดกระติบน้อยๆจ้ะแต่วันหยัดมาเต็มแน่นคักเขากระสิติดมือเด้อมันเองมาลงมือกินกันเลยจ้ะเพื่อนเห็ดเสร็จใหม่ๆฮอนๆจะเข้าก่อนฮอนๆมันเองแซ่บๆนำกันจ้ะหอมผักอีตูใบแมงลักจ้ะโหนคักยิบกับบ่ได้เมนูอาหารอีสานบ้านๆจ้ะจะว่าแซ่บเศร้าเลยบ่ได้กินมาหลายปีแล้วจ้ะเมนูนี้คือยากเพื่อสิหาของครบเนาะเพื่อสิได้กินห้าใบตองยักหมกหม้อเลยจ้ะสะดวกดีดัดแป้งเอาแซ่บคือกันลูกโดดเม็ดปักใหญ กินบ่เบิดก็เก็บเข้าตู้เย็นจ้ะบ่เสียบ่ทิ่มหมูแดดเดี่ยวทอดกระเทียมสดอ
หมูกับหน่อไม้นี่ซ้ำกันเลยจ้ะใส่หมูไล่ค่ะข้าวเสาข้าวสวยรวมกันจ้ะสิบายสองโมงแล้วใส่ผักอีตู่ยางไล่เลยจ้ะกระเทียมสดประโยชน์หลายจ้ะกินมื้อละนิดมื้อละหน่อยดี
กินส้มใส่ยาคักจังเมนูไก่บ้านถ้าอยู่บ้านนี่ห้าบ่ยากหรอกจัดหน่อไม้นะแม่เห็ดไปเต็มอยู่ไก่บ้านต้องซื้อทุกอย่างเนาะอิ่มแล้วจะเป็นกำลังใจให้เศร้าเลยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้าจะบอกพาร์ทคลิปใหม่ๆแซ่บๆแต่ละมือจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า